มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณนันทิยาเนี่ยเป็นเรื่องสถิติเปรียบเทียบระหว่างประเทศคะนะแต่เป็นสถิติที่หลายคนเห็นแล้วแบบหนึ่งก็คือไม่แปลกใจเข้าใจได้เลยนะเข้าใจได้แต่ก็หนักใจสำหรับอนาคตของบ้านเมืองอยู่เหมือนกันะนะครับค่ะมีเฟซบุ๊กนะคะของดรนิวสุพนัทอภิญญาณนะคะ ได้โพสต์ข้อความบน Facebook บอกว่าเด็กไทยรองบวยเรื่องของการรับมือกับเฟ k นิวส์ค่ะองค์กรที่ชื่อว่า OECD นะคะ The o r g a n i z a t i o n for Economic Cooperation and Development ตัวย่อคือ OECD เปิดเผยความสามารถในการรับมือกับเฟ k นิวส์และข้อมูลข่าวสารนันเป็นเท็จของเด็กอายุ15ปีจากทั่วโลกเลยนะคะตารางนี้คือทั่วโลกเลย อังกฤษญี่ปุ่นเยอรมันเนี่ยมากันหมดเลยซึ่งรวมถึงเด็กไทยด้วยปรากฏว่าเด็กไทยศักยภาพต่ำมากค่ะอยู่ลำดับที่76จากทั้งหมด77ประเทศทั่วโลกค่ะลองบวยลองบวยลองบวยเกือบสุดท้ายท้ายตารางโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยค่ะและทางกลับกันเนี่ยพูดง่ายๆเอากลับตารางใหม่นะคุณอนัทยากลับหัวกลับหางแปลตีความได้ว่าเด็กไทยเชื่อเฟกนิว ง่ายที่สุดในโลกเป็นลําดับสองใช่ใช่ใช่จริงใครโพสอะไรก็เชื่อแล้วก็เขาไปด่าใช่ใช่ใช,ใช่ไม่แปลกใจที่เยาวนชนคนรุ่นใหม่จานวนไม่น้อยเทิดทูนบูชาสมศักดิ์เจียนติรัสก,กุลอืมแล้วก็ไปมีพฤติกรรมเรียนแบบแบบนี้โพสอ,อะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็โกหกไม่พอไปด่าเขาค่ะนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการเตือนกัน,กนแล้วนะว่า โพสไปเม้นอะไรก็ระวังระวังหน่อยทางนั้นเขาเอาจริงนะคือคืออย่างกรณีเนี้ยคุณอาร์ตเนี้ยโคตอนี้นี่ขอโทษขอโพยกันมาหลังไหม่เห็นบอกเห็นคุณอาร์ตว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ได้ชุด PPE กันแบบว่าอลังการค่ะตอนนี้คือบอกตอนเวลาโพสต์นี่แหมเข้มแข็งมากเวลาจะฟ้องนี่ปุ๊บก็โดนไม่ค่อยสบายด้วยแลวต้องดูแลพ่อแม่เจอปัญหาตัวใหญ่มากๆอะไรแบบนี้นะเป็นโรคซึมเศร้าคุณอาร์ตก็ถามว่าอีตอนโพสนี่เป็นซึมเศร้าไหม เออแต่มันก็เป็นข้อมูลที่แบบน,น่าตกใจน่าตกใจนะคะแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กไทยแต่อย่าว่าจะว่าเป็นเด็กไทยเลยค่ะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเฉพาะเด็กเป<อ>็นแ,แต่ว่านี่เขาสำรวจเฉพาะเด็กเฉพาะเด็กเมเกก่เลยเห็นผล <5 S 1> มา <5 S 1> ใช่ค่ะ,น,น,ะคนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็จะเห็นว่าเด็กไทยก็ตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายที่พยายามที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมไทยเนี่ยนะคะ